สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมฆสตอรี่นะครับหล่นบ้างลุงหล่นบ้างหล่นบ้างหล่นบ้างลุงเมื่อกี้นี่ไปไหนแล้วนี่นั่นนะหัวน้ำตอบได้ไหมตอบ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 ตมา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 สิเอาไฟเลยบ่ลุงข้างทำไมแบงค์ที่ตาข้างย่างก็หมวกไอ้หญิงก็ช่างค่ะลุงก็จะมีการสวดมนต์นะครับแต่ก็ต้องมาไหว้กันเนาะไหว้ก่อนเราก็คิดว่าเดี๋ยวมันสวดเราก็ลืมสรุปแล้วคืนนี้นะครับลุงก็ออกมาสวดอิติปิโสนะครับบริเวณหน้าปู่ปาริจิตนะครับผมตอนนี้ลุงกำลังเริ่มพิธีนะครับกำลังจุดธูปเนาะโดยมี2 4 5 6 6คนนะครับที่มาสวดเนาะ
พุทธรูปมาด้วยนะครับนะครับนี่ครับเป็นพระหยกเนาะประมาณเนาะโอเคนะครับจดตามด้วยไอ้ช่องได้ท่องตามด้วยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเริ่มแล้วนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะลุงก็ได้สวดแล้วนะครับผมส่วนผมขออภัยจริงๆนะครับอีกทีเนื่องจากว่าปวดหลังนะครับผมเอาไว้วันหลังนะครับองค์พระมหาพุทธะองค์พระบัณฑิตพุทธเจ้าทั้งหลายพระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายหมู่เหล่าพระอริยะเจ้าทั้งหลายพระบรมครูทั้งหมดทั้งสิ้นองค์คุณทั้งหลายทรงโปรดเป็นประธานกรรมในที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยประมาทละมั่งล่วงเกินเบียดเบียนต่อองค์พุทธะองค์มหาพุทธะองค์ปัจเจกพุทธะองค์พระมหาปัจเจกพุทธะองค์โพธิสัตว์องค์พระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายพระอรหันต์พระมหาอรหันต์ทั้งหลายพระบรมครูทั้งหลายทั้งหลายพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายและองค์คุณทั้งหมดทั้งสิ้นได้เสด็จประมาทประมาทลงเป็นเหตุมาทำร้ายทำลายกับพระพุทธศาสนากับหมู่สงฆ์กับผู้ป่วยกับผู้จงศีลจงธรรมหรือต่อองค์พระมหาบารมีต่อสัญลักษณ์ผู้ควรแห่งองค์คุณทั้งหลายต่อสัจธรรมทั้งหลายการทำลายการสิ้นสุดก่อนที่บันทึกสัจธรรมแห่งองค์พุทธะองค์มหาโพธิสัตว์การประมาทประมาทลงเกินต่อพระบรมสารีริกธาตุแห่งองค์พุทธะองค์พระอรหันต์ทั้งหลายการประมาทประมาทล่วงเกินต่อรอยพระบาทแห่งองค์พระพุทธะองค์พระมหาบารมีทั้งหลายการประมาทประมาทล่วงเกินเบียดเบียนทำร้ายทำลายต่อพุทธะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้ช่องเมฆสตอรี่ด้วยนะครับสวัสดีครับผม